สวัสดีค่ะรันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันยลัคเคนไนท์ชาแนลนะคะก็เป็นช่อง YouTube ของรันเองนะคะวันนี้นะคะรันก็พาครอบครัวมาทำของหวานค่ะก็เป็นขนมไทยนะคะเป็นขนมไทยโบราณค่ะรันเองก็เพิ่งได้กินแค่ครั้งเดียวนะคะคือแม่ทำให้รันกินรันนะคะก็เลยถามวิธีการทำจากแม่นะคะและพอรู้แล้ววิธีการทำมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปรัฐถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะและก็อยากจะสืบสานขนมไทยของเราไปสู่รุ่นต่อไปนะคะวันนี้รัฐก็เลยตั้งใจจะมาบอกวิธีการทำแล้วก็สูตรนะคะแล้ววัตถุดิบสำหรับให้เพื่อนๆด้วยเหมือนกันนะคะขนมที่เราจะทำวันนี้ก็คือขนมแดกงาค่ะคำว่าแดกงานะคะไม่ใช่คำไม่สุภาพนะคะแดกไม่ใช่คำหยาบของคำว่ากินนะคะแต่คำว่าแดกเนี่ยคือคำแปลว่าแดกดานค่ะไม่ใช่แปลว่าแดกมาจากคำว่าแดกดานนะคะคือแดกดานมันก็อาจจะฟังไม่เพราะหูนะคะเท่าไหร่แต่มันก็เป็นคำพูดในสมัยก่อนนะคะคำว่าแดกดันเนี่ยก็คือ เรายัดไส้ขนมนะคะเราต้องดันเข้าไปนะคะประมาณนั้นซึ่งมันขนมที่เราจะทำมันก็เป็นขนมยัดไส้ชนิดนึงนั่นเองค่ะแล้วร้านนะคะก็จะมาบอกวัตถุดิบสำหรับการทำกันเลยเนาะวัตถุดิบที่เราจะบอกเริ่มต้นเลยนะคะก็เป็นส่วนผสมของไส้ค่ะนั่นก็คือค่ะมะพร้าวขูดทนทึกนะคะก็300กรัมนะคะต่อมาเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะเป็นน้ำตาลปี๊บเนาะจะให้ความหวานละมุนนะคะรัฐก็ใส่ประมาณ1ถ้วยตวงนะคะต่อมาก็เป็นน้ำตาลทรายแดงแบบเม็ดนะคะก็ใส่สักประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะต่อมาก็เป็นเกลือนะคะเกลือนะคะก็ใส่สัก2หยุกมือค่ะต่อมาก็เป็นหัวกะทินะคะหัวกะทิเนาะก็1ส่วน4ถ้วยตวงนั่นเองและส่วนที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นส่วนไส้ค่ะรัฐก็จะเอาทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ไปผัดนั่นเองต่อมารัฐจะมาบอกส่วนแป้งค่ะส่วนแป้งมีแค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือแป้งข้าวเหนียวนะคะก็ปริมาณเท่ากับมะพร้าวขูดทึนๆของรัฐเลยนะคะก็คือ300กรัมนั่นเองต่อมาก็คือเป็นห่างกะทินะคะห่างกะทิก็นี่1ส่วน3ถ้วยตวงนะคะทุกคนโอเคและส่วนต่อไปนะคะเป็นส่วนที่จะมาคลุกกับขนมนั่นเองขนมชื่อว่าขนมแดกงาใช่ไหมฉะนั้นมันต้องมีงาแน่นอนก็คือนี่งาขาวนะคะและก็งาดำค่ะงาขาวกับงาดำเนาะแกะถุงออกมาแล้วล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะล้างเอาฝุ่นทุกอย่างออกนะเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งให้แห้งค่ะพอผึ่งให้แห้งแล้วก็เอาไปคั่วนะคะจนหอมนะคะคือเราจะสังเกตได้ยังไงว่างาที่เราคั่วเนี่ยหอมแล้วและได้ที่แล้วคือเราจะจับสังเกตจาก1สีนะคะแล้วก็2เสียงนะคะเสียงเวลางาที่เริ่มจะได้ที่เราจะมีเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กค่ะก็อยากจะให้ทุกคนลองสังเกตดูเนาะก็ระวังอย่าให้ไหม้นะคะเพราะไหม้มันก็จะไม่หอมนะคะแต่ถ้าคั่วไม่ได้ที่งาเราก็จะไม่หอมเช่นกันค่ะโอเครัดนะคะก็บุบๆนะคะบุบๆเพื่อให้เวลาคลุกแล้วเนี่ยกลิ่นของงาเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายออกมาค่ะมันก็จะทำให้ขนมของเราหอมน่ารับประทานนั่นเองค่ะโอเคไปดูวิธีการทำเลยค่ะเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะมาผัดไส้ขนมก่อนนะคะก็วัตถุดิบที่เตรียมไว้ก็คือกระทะทองเหลืองนะคะแล้วก็ใบเตยมัดหนึ่งนะคะมะพร้าวนะคะขูดทึบๆน้ำตาลทรายแดงเม็ดนะคะเกลือ2หยุกมือค่ะชื่อน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ให้หมดเลยต่อมาก็เป็นหัวกะทินะคะราดลงไปเลยโอเคแล
แล้วก็เปิดไฟใช้ไฟกลางเนาะแล้วก็กวนไส้นะคะจนมันเหนียวติดกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็ได้แล้วนะคะไส้ก็จะเหนียวขึ้นแล้วเนาะต่อมานะคะเราก็จะมาผสมแป้งโรยเกลือล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็นวดแป้งเนาะค่ะก็ค่อยๆเติมห่างกะทินะคะจนสามารถปั้นแป้งนะคะได้เนาะไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดภาชนะแล้วนะคะค่ะส่วนผสมนะคะที่ได้ใช้ห่างกะทินวดกับแป้งเนาะคือเริ่มแรกอ่ะจะเห็นว่ามันเป็นแก้วเล็กๆนะคะนั่นคือหัวกะทินะคะแล้วก็มาผสมกับน้ำเปล่านะคะสักถ้วย1ถ้วยตวงนะคะถึง2ถ้วยตวงนะคะเพื่อที่จะได้ห่างกะทิแล้วก็ค่อยๆหยอดแป้งนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆแต่ถ้าระหว่างที่เราปั้นเป็นกลมๆนะคะแล้วเราคลี่ให้แบนออกเนี่ยแป้งยังแตกอยู่นะคะแล้วก็แนะนำให้มือเราอ่ะจุ่มกับห่างกะทินะคะแล้วก็นวดแป้งไปด้วยนะคะค่ะรักกับแม่นะคะก็ช่วยกันปั้นแล้วก็ยัดไส้นะคะก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแบ่งงาเป็น3แบบเนาะแบบผสมแบบดำแล้วก็แบบขาวนะคะจากนั้นนะคะก็จะต้มน้ำนะคะกับใบเตยจนเดือดนะคะแล้วก็จะเอาอันนี้หยอดลงไปนะคะต้มพอสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมานะคะก็ตักใส่งาที่เราเตรียมไว้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่อง YouTube ของรัฐด้วยนะคะแล้วก็จะได้เจอคลิปใหม่ๆนะคะขนมอาหารการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เจ้าหมาพันปักนะคะคลิปหลากหลายนะคะในช่อง YouTube ของรัฐนะคะก็ติดตามกันได้เลยค่ะ